ีมที่ปรึกษาแล้วก็ทีมสายความทั้งหมดนะครับในตัวนี้นะครับแต่วันที่2เนี่ยผมมีงานนะครับว่าเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์กันที่กองบัญชาการไซเบอร์นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยดูคนผ่านแม่ไปแล้วผมนัดผู้บัญชาการไซเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นขออนุญาตนะวันนี้ไปสัมภาษณ์วันที่2เลยดีกว่าแล้วผมคิดว่าข้อปัญหาต่างๆที่มีการจับหาผมเนี่ยไปร่วมกับพังจงพังแจ้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้นะครับพลตรีกองชัยค่ายคืนเป็นผู้แถลงนะครับยืนยันต่อสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนมันจะได้สิ้นสงสัยทีนะเพราะขณะนี้ก็มีผู้ง่ายมีทนายคนดังนะครับก็กล่าวหาผมตลอดเวลาว่าผมเนี่ยไปทำกันร่วมกับพลตรีกองชัยในการเอาเนี่ยคุณแม่เอาไอ้ข่าวให้ผมอะไรเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวให้ที่สอทอดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมีภารกิจด่วนที่ต้องไปทำธุระด่วนจริงซึ่งสำคัญมากด้วยเดี๋ยวที่สองขออนุญาตที่นี่สื่อประเด็นจริงว่าในวันนี้คุณแม่เขาจะไม่พร้อมแต่วันที่สองนะครับขอยืนยันว่าเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ที่นู่นดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ตรงประเด็นนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ตอบนะผมว่าตอบเป็นวันที่สองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาโดนตรวจดีนะครับต้องมีต้องมาเรียนเรื่องของโทรศัพท์กับการตรวจสอบจากบางแก่เป็นอย่างนี้นะคือผมเรียนเบื้องต้นถึงว่างานคุณแม่นะครับก็ได้ให้เขากู้อยู่นะครับเหตุผลที่คุณแม่ให้กู้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีภาพจำนวน550ภาพเนี่ยถูกลบไปโดยน้ำแข็งแล้วก็มีการลบวิดีโอ 2,200 คลิปไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเขากู้เสร็จผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีการเล่นเมย์ใครแน่นอนนะครับแล้วก็จะมาเรื่องสุดคือเดี๋ยวก็เขาบอกว่าเขาจะเอามาคืนเราก็ยังไม่สามารถควบคุมเขาได้หรอกเพราะขณะนี้ทุกอย่างที่ในมือของบางแจ๊กนะครับนะแต่ว่าวันที่สองเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ตามที่เราคณะพยานให้กับคุณแม่ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตอนนั้นเนี่ยนะครับก็รอดูว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมว่าเขาสามารถกู้มาได้แล้ว40,000กว่าภาพอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ยังไม่เชื่อนะพูดตรงๆก็ต้องรอขอเวลาที่สองครับทีเดียวเลยครับก่อนหน้านี้มันบางแจ๊กเขาก็เหมือนเป็นมิจฉาชีพนะคะที่หลายคนเข้าใจแต่เราเป็นห่วงนะคะในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของแตงโมที่ไปตกอยู่กับเราค่ะเพิ่งอย่าลืมครับว่าไอ้ข่าวเนี่ยมีคนรู้หลายคนนะไม่ใช่เฉพาะบางแจ๊กคนเดียวที่รู้นะครับภาพที่มีการลบเนี่ย550ภาพเนี่ยกับที่วิดีโอ2คลิปเนี่ยนะตำรวจไม่เคยบอกคุณเลยตำรวจภาคหนึ่งไม่เคยบอกแถลงข่าวนักข่าวเลยว่ามีการรับข้อมูลที่แต่ว่าดำเนินคดีกับน้ำแข็งเนี่ยในข้อหาทำลายหลักฐานถูกไหมครับนะแต่เขาไม่เคยบอกเลยว่าสิ่งที่มีการทำลายหลักฐานเนี่ยมันมีมากถึง550ภาพแล้วก็มีมากถึง2คลิปแต่เขาบอกว่าเขาเลือกลบเนี่ยเพราะเหตุผลว่าภาพไม่สวยถูกไหมครับในการแก้ตัวของเขานะแต่นั้นเนี่ยสิ่งที่คุณแม่เนี่ยนะครับเขามีหลักฐานตรงนี้มาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครนะดังนั้นผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าวันที่2มีคำตอบให้นะครับให้คุณแม่ตอบแน่นอนแต่ว่าวันนี้คุณแม่ยังทำใจไม่ได้นะครับเพราะว่าร้องเพลงก็ยังผิดเลยนะไปร้องเพลงเมื่อคืนก็ยังผิดเลยก็ยังโดนด่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้สังคมเข้าใจได้ว่าแม่เขามีเหตุมีผลนะครับในการทำและสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยแม่ถูกปิดกั้นทุกอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยให้เวลาคุณแม่หน่อยนะครับแล้วก็วันที่สองเนี่ยไม่กี่วันเองนะครับเราก็จะได้ทวงถามบางแจ็คด้วยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ดูจะเอาคืนนี่ดูพูดได้จริงไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาคืนมาแค่นั้นเองนะครับพี่อาจครับจากที่ทีมงานวางไว้ทั้งหมดเนี่ยแผนนะครับคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีทั้งหมดได้เมื่อไหร่ครับก็ไม่น่าจะเกินภายในเดือนนี้เนี่ยไม่เดือนนี้